3 2 1ครับผมจะได้ครับโอ้โหลาบานี่แบบร้อนๆเลยนะคะโอ้โหนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสุดยอดมากเลยนะคะนี่ไม่ได้เล่นไอ้น้ำขึ้นมาได้กลิ่นไหมคะของก๊อกไก่อินนะคะได้กลิ่นได้กลิ่นโอ้โหนี่คือกลิ่นโรบัสต้าของชมพรค่ะนะคะจุกไว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแล้วปาวีมีผู้เลี้ยงมือขึ้นชื่อรังนกนะคะและในขณะนี้เปิดยังเป็นทางการแล้วนะคะชุมพรมหานครโรบัสต้านะคะกาแฟถ้วยใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะท่านแก่ภูเก็ตจะได้ร่วมชิมนะคะแค่เตรียมแล้วก็มาเปิดพร้อมก็ทานกาแฟสดๆแบบโรบัสต้าร้อนๆเลยนะคะง่ายๆเลยใช่แล้วนะคะเปิดก๊อกเราก็สามารถชิมกันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ใกล้ๆนิดนึงได้ไหมครับค่ะเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็บรรยายได้อย่างถูกต้องนะฮะว่าหลังจากที่แต่ละท่านนะครับได้ชิมได้ดื่มไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะพี่ปูต้องจิบกาแฟร้อนๆแบบนี้และต้องเป็นโดบัตตาชุมพรโอเคค่ะตอนนี้ไหมครับก่อนจะดื่มก่อนจะซดนะครับหมดก็ต้องดมกลิ่นก่อนสัมผัสอารม่าก่อนใช่ค่ะลดก่อนเลยครับจะได้กลิ่นอารม่าก่อนเลยนะฮะลดก่อนเลยครับจะทำให้แก้วเร็วขึ้นก็ไม่ยากนะครับพ่อจะไปครับสลับไปค่ะสลับไประหว่างสองมือนะคะอ๋อสลับไปสลับมาก็จะเย็นเร็วขึ้นไหมครับแล้วก็จะไม่ได้หุ่นด้วยหอมไหมครับหอมมากๆเลยค่ะพิเศษนะครับคือนอกจากว่าจะมีความพิเศษสุดๆมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ที่ลุงเหนอได้ชมไปนั่นหมายถึงว่า100แก้วเลยทีเดียวนะครับ100ดีนะครับว่าในคำขวัญของจังหวัดชุมพรเรามีชมไร่กาแฟมีในคำขวัญนักขบ่ายพี่น้องชาวชุมพรทุกท่านทราบดีแล้วว่าชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเราเคยมีตั้งแต่แสนไร่แต่ตอนนี้เราเหลือหลักหมื่นไร่ครับไปเยอะครับไปเยอะเรายังมีผลผลิตกาแฟมากที่สุดในประเทศไทยอยู่กาแฟชุมพรเนี่ยส่งไปขายทั่วทั้งประเทศไทยทุกคนในประเทศไทยนี่กินชุมพรมีกาแฟชุมพรกันทุกท่านนะครับกาแฟแบรนด์ดังๆเนี่ยมาจากโรบัสต้าชุมพรไปผสมกันเลยกาแฟที่มีคุณค่าของขายเนี่ยเขาทำสีคอฟฟี่ฟาร์มกาแฟเป็นเหมือนต่างๆเนี่ยคือกาแฟแบรนด์ชุมพรตัวนี้มากมายที่ไปทำแบรนด์ตัวเองใช้กาแฟชุมพรฉะนั้นพี่น้องชาวชุมพรทุกท่านต้องภูมิภาคภูมิใจในกาแฟชุมพรที่เรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับมาจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนะครับพี่น้องชาวกาแฟทุกท่านที่อยู่ข้างผมนะครับกับส่วนราชการต่างๆนะครับที่ร่วมกันผลักดันนะครับทางสภาพัฒนาชุมชนทางนิสหกรณ์ทางสถิติทางอุตสาหกรรมทางกลุ่มอำเภอต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์ทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับได้ช่วยกันผลักดันกิจกรรมวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาจะทำกิจกรรมมหานครโรบัสต้าให้ต่อเนื่องไปนะครับวันนี้นะครับนอกจากกาแฟที่ทางกลุ่มกาแฟต่างๆได้มาร่วมกันทิปกาแฟแล้วก็กาแฟลุงเหนือเลี้ยงพี่น้องที่มาร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรตินะครับในงานเทิดพระเกียรติที่กรมหลวงชุมพรที่หนองใหญ่นะครับก็ยังมีกาแฟแบรนด์ต่างๆของพี่น้องชาวชุมพรไปเลี้ยงพี่น้องชาวชุมพรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานเมื่อวานผมชมกินกาแฟไปสิบกว่าแบรนด์นะครับก็คือนอนไม่หลับเลยนะครับกินไปเกือบทุกร้านนะครับอร่อยทุกร้านนะครับอยากให้พี่น้องชาวชุมพรทุกคนนะครับได้ภาคภูมิใจในกาแฟของชาวชุมพรเรานะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้กาแฟของชุมพรเนี่ยปลูกมากขึ้นมีคุณภาพดีมากขึ้นนะครับเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเนี่ยคณะที่ทุกท่านที่อยู่กับผมนะครับได้ช่วยกันมาทั้งหมดนะครับ